ส่เบรกที่สของรายการ Easy News นะครับและนี่คือเทปพิเศษวันฉัตรมงคลนะครับวันฉัตรมงคลหรือที่เราเรียกว่าไทหวงตังจีจิเนียนร์นี่เองนะครับไทหวงตังจีจิเนียนร์นะครับไทหวงเนี่ยนะครับย่อมาจากคําว่าหวงตีนะฮะหวงตีก็คือองค์ฮ่องเต้นี่เองนะครับไทหวงจึงหมายถึงพระมหากษัตริย์ไทยไทหวงตังจีคําว่าตังจีนะครับหมายถึง Enter the Throne ก็คือการขึ้นครองราช นะครับไทยหวงตั้งจีต่อไปนะครับคือคำว่าจีเนียนรุจิเนียนรุจิเนียนนี่คือที่ระลึกนะครับรุจก็คือวันพอมาแปลกันเต็มๆนะครับไทยหวงตั i. I ้งจีจีเนียนรุจจึงหมายถึงวันที่ระลึกถึงการขึ้นครองราชของพระมหากษัตริย์ไทยนะครับซึ่งในรัชกาลปัจจุบันนะครับก็ตรงกับวันที่5เดือน5นี่เองนะฮะซึ่งในวันนี้นะครับไม่อยากจะให้ชาวไทยของเรานะครับคิดว่า เป็นเพียงแค่วันหยุดธรมรมดานะครับแต่อยากจะให้ชาวไทยทุกคนนะครับน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งมีต่อส่งนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้นมาโดยตลอดตั้งแต่วันที่5เดือน5ปี2493ตั้งแต่พระองค์ขึ้นครองราชนะครับและวันนี้นะครับในเทปพิเศษผมจะนำคุณผู้ชมทุกท่านนะครับย้อนกลับไปดูนะครับว่า ในวันที่5เดือน5ปีพุทธศักราช2493เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับพระราชพิธีบรมบราชาพิเศษในวันนั้นนะครับจนกระทั่งถึงวันนี้นะฮะเป็นอย่างไรนะครับมีคุณค่าต่อประสงค์นิกรชาวไทยขนาดไหนนะฮะในวันนั้นนะครับพระราชพิธีบรมบราชาพิเศษได้แบ่งออกเป็น5ขั้นตอนหลักๆนะครับตอนที่พระองค์จะทําพิธีขึ้นครองราชนะครับขั้นตอนที่1คือขั้นตอนการเตรียมพิธีขั้นตอนที่2คือพิธีเบื้องต้น สามคือพิธีบรมบัราโชวาทสี่คือพิธีเบื้องปลายและขั้นตอนสุดท้ายนะครับพระองค์จะเสด็จราชดำเนินเรียบพระนครนะฮะต่อไปนะครับผมจะขอกล่าวถึงขั้นตอนการเตรียมพิธีคําว่าเตรียมก็หมายถึงล่วงหน้าเพราะฉะนั้นวันที่ขั้นตอนเตรียมพิธีเนี่ยคือวันก่อนที่จะมีพระราชพิธีบรงบราชาพิเศษนะครับโดยจะมีการตักน้ำนะครับน้ำเนี่ยนะครับจะใช้ในพิธีนะครับโดยแบ่งออกเป็นสองน้ำนะครับน้ำแรก คือน้ำอภิเษกน้ำที่สองคือน้ำมูรธาพิเศกนะครับผมจะกล่าวถึงคำว่าน้ำอภิเศกก่อนนะครับน้ำอภิเศกตัวนี้นะครับต้นตำราเนี่ยนะครับก็คือในวันนั้นเลยปี2493นะครับได้ใช้น้ำจากสถานที่สำคัญต่างๆทั้งหมด18แห่งนะครับหลังจากที่เก็บน้ำจากสถานที่สำคัญ18แแห่งมารวมกันนะครับก็จะนำเอาไปทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์นะ พุทธเจดีที่สําคัญตามจังหวัดต่างๆทั่วราชาอาณาจักรคือเราจะเอาน้ํามนต์นี้นะครับไปทําพิธีตามเจดีนะครับทั่วราชาอาณาจักรเลยนะครับแล้วส่งเข้ามาเจือปนนะครับเป็นน้ํามูรธาพิเศษอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายความว่าน้ําอภิเศกนะครับจะนําเข้ามาเจือปนให้กลายเป็นน้ํามูรธาพิเศษใช้สําหรับให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้ํา นะครับและทรงรับน้ำอภิเษกในวันพระราชพิธีราชาพิเศกต่อไปซึ่งน้ำที่ใช้ทำน้ำอภิเษกเนี่ยนะครับจะเก็บรวบรวมจากพระพุทธเจดีย์ที่สำคัญทั้ง18แห่งที่เมื่อกี้ผมได้กล่าวไปนะครับว่า18แห่งทั่วเมืองทั่วประเทศไทยนะครับผมยกตัวอย่างนะครับเช่น 1. ที่พระพุทธบาทสระบุรีนะครับ2ที่วัดพระศรีมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลก 3. ที่วัดพระมหาธาตุจังหวัดสุขโขทยัย 4. ที่พระประถมเจดีจังหวัดนครปฐมนะครับห้าพระธาตุหริพุนชัยจังหวัดลำพูนหวัดพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมเรียกได้ว่ามีเยอะมากเลยนะครับก็คือเป็นพระมหาธาตุที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดในออราชาอาณาจักรของพระองค์นะครับอาณาจักรไทย นะฮะทั้งหมด18แห่งต่อไปสำหรับน้ำมูรธาพิเศษนะครับซึ่งเกิดจากการนำเอาน้ำอภิเศษเนี่ยนะครับมาผสมนะฮะซึ่งน้ำมูรธาพิเศษเนี่ยจะพิเศษกว่าอีกนะครับโดยจะนำเอาน้ำจากปัญจมหานทีในอินเดียนะครับหรือแม่น้ำคงคานี่เองแม่น้ำยม,มนาแม่น้ำอิราวดีสรภูมหิและจากปัญจสุทธคงคานะครับ ก็คือนำเอาน้ำจากในแม่น้ำสำคัญทั้ง5ของอินเดียมาผสมกับน้ำสำคัญทั้ง5ของไทยนะครับจากน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยานะครับโดยตักที่จังหวัดอ่างทองนะครับน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรีนะครับที่จังหวัดเพชรบุรีจากแม่น้ำราชบุรีที่จังหวัดสมุทรสงครามจากแม่น้ำป่าศักที่จังหวัดสระบุรีจากแม่น้ำบางปะกงที่จังหวัดนครนายก และยังมีน้ําอีกสี่สระนะครับหนึ่งคือสระเกตสองคือสระแก้ว3คือสระคงคา4คือสระยมมนาในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับซึ่งเคยใช้เป็นน้ําสงนะครับในพระราชพิธีนี้มาตั้งแต่โบราณนะฮะนอกจากนี้ยังมีพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรดวงพระบรมราชสมภพนะครับหรือดวงเกิดนี่เองหลังจากนั้นจะมีการแกะพระราชสันตกรนะครับหรือว่าดวงตราประจรําราชการนะครับ โดยได้มีการประกอบพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรในวันที่23เมษายน2493ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามหรือวัดพระแก้วของเรานี่เองนะครับต่อไปนะครับก้าวเข้ามาสู่ในพิธีบรมบราชาพิเศษนะครับในปี2493นะครับเริ่มด้วยการสงพระมุรธาพิเศษ ก็คือนําเอาน้ํามรธาพิเศษนะครับมาสงหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินนะครับขึ้นประทับเหนือพระที่นั่งอัฐิ์อุทุมพรพระราชอาสนราชบัณฑิตและพราหมณ์นั่งประจำทั้ง8ทิศกล่าวคําถวายพระพรชัย,ยมงคลนะครับถวายดินแดนแต่ละทิศให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคุ้มครองนะฮะ ซึ่งในราชการปัจจุบันนี้นะครับเราได้เปลี่ยนจากการใช้ราชบัณฑิตนะครับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนนะครับต่อมานะครับในวันที่ 5. พฤษภาคมซึ่งเป็นวันประกอบพิธีพระ,ระบรมราชาพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมุรณาพิเศษหลังจากนั้นนะครับได้ทรงเครื่องต้นสเสด็จออกประทับเหนือพระที่นั่งอัฐิ์ภายใต้สัตตปรตนสเสวตฉัตรหรือว่าฉัตรเจ็ดชั้น นะครับสมาชิกรัฐสภาถวายน้ำอภิเศกนะครับหลังจากนั้นนะฮะพราหมณ์ทำพิธีถวายน้ำเทพมนต์แล้วก็เวียนไปให้ครบ8ทิศโดยมีเจ้าพระยาสีธรรมที่เบตรหรือคุณจิตณสงขานะครับประธานวุฒธธิสมาชิกสภาในขณะนั้นถวายพระพรเป็นภาษามคตและนายเพียรราชธรรมนิเทศประธานสภาผู้แทนราษฎรถวายพระพรเป็นภาษาไทย พระราชะครูวามเทพมุนีถวายนบพระปะตนมหาสเสวตฉัตรหรือว่าฉัตร9ชั้นนะครับโดยนะครับจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนจากฉัตร7ชั้นเป็นฉัตร9ชั้นหลังจากที่ได้ผ่านพระราชะพิธีบรมราชาพิเศษนะครับโดยจะเปลี่ยนคํานําหน้ายศของพระองค์จากคําว่าสมเด็จเป็นพระบาทสมเด็จนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับที่ได้เปลี่ยนเป็นพระมหาสเสวตฉัตร9ชั้นแล้วก็ได้เสด็จ พระราชดำเนินสู่พระที่นั่งพัทรบิดพรามร่เวทเปิดศิวาลัยไกายลานทูลกล้าวถวายพระสุพรรณบัตรเครื่องราชกกุฏพันธ์เครื่องราชูปโภคและพระแสงอัสดาวุธด้วยภาษามาคตสำหรับพระสุพรรณบัตรนะครับได้จารึกพระปรมาพิไทยว่าพระปรมาพิไทยก็คือชื่อเต็มของพระอกนี่เองนะครับ โดยมีพระประมาพิไทยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตตาลาทิเบตร,รามาธิปดีจักกรีนฤบดินสยามมินทราธิราชบรมบนาถบพิตรเมื่อทูลเก้าถวายเครื่องราชกกุฏพันธ์ต่างๆแล้วนะครับพระราชคูวามเทพมุณีได้ถวายพระพรชัยมงคลด้วยภาษามาคต ส่วนตัวองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองนะครับได้มีพระราชอ,องค์การตอบว่าพระราชอารักษาแด่พวงชนชาวไทยด้วยภาษาไทยนะครับโดยพระองค์ตรัสว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงมหาชนชาวสยามนะครับเมื่อพระราชครูวามเทมุนีรับพระราชองค์การด้วยภาษามาคตและภาษาไทยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงหลังน้ำทักษิโนโทกตั้งพระราชสัตยาธิฐานจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจปกครองราชอาณาจักรไทยโดยทศพิษราชธรรมจริยาหลังจากนั้นนะครับทรงเปลื้องพระมหาพิชัยมงกุฎพระธรรมรงรัตนาวราวุธและพระธรรมรงวิเชียนจินดามื่นสิริวังรัตนะ หรือเฉลิมขชาชีวะนะครับซึ่งเป็นเลขาธิการพระราชวังขณะนั้นนะครับได้ทูลกล้าวถวายดอกพิกุลทองพี่กุลเงินทรงโปรยพระราชทานแก่พราหมณ์แล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งภัยสารทักษิณสู่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์80รูปพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาสมเด็จพระสังฆราชถวายอดีรกเป็นปฐม สมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ถวายพระพรลาแล้วเสด็จขึ้นสมเด็จพระสังฆราชดับเทียนชัยนะครับต่อไปนะครับเข้าสู่พิธีเบื้องปลายนะครับซึ่งพระองค์ได้เสด็จออกมหาสมาคมในเวลาตอนบ่ายนะครับของวันที่5พฤษภาคม2493พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคมที่พระที่นั่งอมรินวินิจฉัย โดยให้คณะรัฐมนตรีคณะทูตสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนและข้าราชการเฝ้าทูลละองทุลรีพระปราเพื่อกราบทูลถวายพระพรชัยมงคลโดยมีจอมพลปอพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีกราบทูลในนามคณะรัฐมนตรีและข้าราชการทั่วพระราชอาณาจักรและมีพระยาศีธรรมธิเบศประธานรัฐสภากราบทูลในนามประชาชนชาวไทยแล้วทรงมีพระบรมราชอ,องครา ตรัสตอบขอบใจทั่วกันแล้วเสด็จขึ้นนอกจากนี้นะครับยังมีพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระราชินีประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูประมาทกในพระบวรพุทธศาสนาถวายพระบังคมพระบรมประสบพระบรมประอัทิพระอัถิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระอครมเหสีในราชการก่อนๆและเสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนหลังจากเสร็จขั้นตอนนั้นนะครับ พระองค์ได้ออกเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราสะตนละมาตจัดเป็นราชประเพณีที่สําคัญพิธีหนึ่งเมื่อประเพณีนะครับ,บรมราชาพิเศษทั้งนี้เสร็จสิ้นพระองค์ก็จะได้เสด็จออกนะครับเพื่อให้ประสงนิกรได้ชื่นชมพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวองค์ใหม่นะฮะตั้งแต่วันที่ห พฤษภาคมนะครับปีพุทธศักราช2493จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะครับพระองค์นะครับได้ปฏิบัติพระราชะกรณียกิจอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะครับและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านถือว่ายิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็หลังจากที่เมื่อกี้ผมได้เล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของพระราชพิธีบรมบราชาพิเศษ ในวันที่5เดือน5ปีพุทธศักราช2493วันนี้เรามาดูกันบ้างนะครับว่าในปีนี้2557แล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับวันนี้นะครับในพระราชพิธีวันฉัตรมงคล5พฤษภาคมเนี่ยนะฮะพระราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จออกมหาสมาคมณนะท้องพระโรงสาราราชประชาสมาคมนะครับโดยกำหนดการนะครับจะประทับรถยนต์พระที่นั่งจากพระตำหนักเปี่ยมสุขทางประตูเสด็จ วังไกลกังวลเข้าสู่ถนนเพชรเกษมเลี้ยวขวาเข้าซอยหัวหิน35ด้านข้างสำนักวังไกลกังวลไปยังท้องพระโรงสาลาราชประชาสมาคมวังไกลกังวลเพื่อให้พระสงฆ์นิกรชาวไทยทั่วประเทศได้เฝ้าชื่นชมพระบามีเหมือนเช่นที่เคยทรงออกมหาสมาคมเมื่อ5ทธันวาคม2556นะครับ และก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่ประสงค์นิกรชาวไทยนะครับจะได้เข้าร่วมชมพระบารมีนะครับแล้วก็กล่าวคําถวายพระพรแก่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับโดยประชาชนนะครับจะต้องเข้าไปในพื้นที่จัดงานเนี่ยนะครับตั้งแต่เวลาก่อน6กนาฬิกาแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับถือได้ว่าเต็มเข้าประชาชนเนี่ยเข้าไปรอรับเสด็จอยู่เต็มพื้นที่ละนะฮะก่อนที่เราจะจบรายการวันนี้ไปนะครับ ข้อแนะนําในการเฉลิมฉลองวันฉัตรมงคลน,นะครับไม่อยากจะให้คิดว่าเป็นวันหยุดธรรมดาเลยจริงๆนะครับแต่เป็นสิ่งที่ประสงค์นิกรชาวไทยทั้งหลายนะครับควรที่จะน้อมราลึกถึงพระมหากรณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจมาโดยตลอดโดยเหน็ดเหนื่อยเรียกได้ว่าพระองค์ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยนะครับทรงทุ่มเทเพื่อประสงค์นิกรชาวไทยเป็นอย่างมากอย่างน้อย นะครับเป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเรามีโอกาสที่จะได้ร่วมกันถวายความจงรักภักดีแสดงให้พระองค์เห็นอย่างน้อยทําให้พ่อของพวกเรานะครับได้ชื่นใจโดยประชาชนส่วนใหญ่นะครับถ้าหากว่าจะไม่นําทําได้นะครับก็ควรจะนําเอาธงชาติมาประดับประดาที่บริเวณหน้าบ้านเรือนนะครับหรือจะร่วมกันทําบุญตักบาตรนะครับเพื่อถวายขอเป็นพระราชกุศลนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ รอนะครับในยามค่ำคืนจะมีการจุดเทียนถวายพระพรชัยสำหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการ Easy News เทปพิเศษวันฉัตรมงคลได้หมดลงแล้วนะครับออขอลากันไปด้วยนะครับคำกล่าวถวายพระพรนะครับข้าพระพุทธเจ้านัตพงศ์นำสิริกุลและทีมงานบริษัทไทยเซ็นทรัลชนีสเทลิชิเชนหรือสถานีโทรทัศน์ t c c t v ขอน้อมกล่าวคำถวายอาศิรวาทชสดุดีถวายชัยมงคล ให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญทรงพระเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นมหามิ่งขวัญแก่พระสงนิกรชาวไทยไปชั่วกาลนานเทินด้วยกล่าวด้วยกระหมอ่อมขอเดชะสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วครับขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับปรรระะบาาสมมมมเเดดด็จพพหิิท์ภูอุ มาหิตตลาธิเบตรามาทิปดิจักรีดารุดินสยามินตราทิราบรมมนาดบพิธทรงสถิตเนื้อเก้าชาวไทยเป็นดวงใจของแผ่นดินทรงสถิตเนื้อเก้าชาวไทยูนยนรวมใจแผ่นดิน ความใจองแผ่นดินส่งสถิดเนื้อเกล้าชาวไทยสุรบพลังแห่งแผ่นดิน